มีกรณีลูกบ้านนะเขาร้องเรียนบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มชายอ้างตัวเป็นเสทหารชอบมานั่งจับกลุ่มกินเหล้าที่บริเวณบันไดทางขึ้นลงของตัวอาคารที่พักนะครับเขาจะมีเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้เนี่ยตั้งวงกินเหล้ากันอยู่นะครับแล้วก็มีการแอบอ้างว่าเป็นเสทหารนะฮะทำตัวกลางมีการยิงปืนใส่รถชาวบ้านจนเสียหายแถมยังขู่อีกบอกว่าเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยมาบอกก่อนนะเคลียร์ได้หมดนะครับเหตุการณ์ในคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่าเกิดตั้งแต่25สิงหาคม65นะปีที่แล้วนะครับไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ละโดยคดีมันก็เงียบๆไปนะครับชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองหนึ่งร้องทุกข์นะครับนี่นะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณเบ็ตตี้นะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมเห็นไหมตอนที่เขาชักปืนออกมาแล้วมันมีแสงประกายแสงขึ้นมาแวบหนึ่งอ่ะคล้ายๆกับมีการยิงปืนนะฮะเขาบอกว่าเป็นการยิงปืนแต่ว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าไม่ได้ยิงทีนี้ไอ้กระสุนนัดนี้เนี่ยเห็นว่าไปโดนรถชาวบ้านเนี่ยเสียหายนะครับนี่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณเบ็ตตี้นะครับไปที่หมู่บ้านเอื้ออาทรคลองหนึ่งอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยพบนะครับว่าตอนนี้มีการขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ทางขึ้นอาคารออกหมดแล้วนะครับไม่มีโต๊ะเก้าอี้แล้วขณะเดียวกันที่หน้าอาคารมีถังขยะที่ใส่ขวดรีไซเคิลซึ่งเต็มไปด้วยขวดเหล้าขวดเบียร์จากการสอบถามผู้ร้องเรียนคุณเบียร์นามสมมุติเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปโดยจะทำอะไรก็ลำบากนะลูกบ้านผู้หญิงอยู่กันไม่กี่คนจะเดินเข้าออกเนี่ยนะครับก็ปรากฏมีกลุ่มชายนั่งกินเหล้าส่งเสียงดังนะครับบางครั้งเนี่ยดังเกือบถึงเช้าเมื่อก่อนเนี่ยมีเกือบทุกวันช่วงนี้ก็เริ่มหายไปบ้างครั้งแรกก็เนี่ยตามคลิป25สิงหา65และเกิดเหตุเรื่อยมาส่วนเรื่องยิงปืนเนี่ยเคยเห็นยิงอยู่ครั้งหนึ่งครั้งแรกตามคลิปที่เห็นมีแสงกระพริบนั่นแหละนะครับและกระสุนปืนก็ไปโดนรถเก๋งของลูกบ้านคนหนึ่งเป็นผู้หญิงจนได้รับความเสียหายซึ่งผู้เสียหายได้ไปแจ้งความเอาไว้ปรากฏว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขู่บอกว่าเนี่ยเป็นเสทหารเคลียร์ได้ทุกอย่างเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับก็คือกินแล้วก็เสียงดังส่งเสียงดังที่ก็เกือบถึงเช้าบางทีแต่ก่อนนี้เกือบทุกวันเดี๋ยวนี้พักเนี้ยหายไปประมาณเป็นเดือนแล้วอ๋อเพิ่งเห็นครั้งแรกนี่แหละที่มีปัญหาเนี่ยเรื่องปืนนะครับแต่เรื่องอื่นมันส่งเสียงดังแล้วขอความรำคาญให้ผู้อื่นเนี่ยแต่คือน้องเขาอะเดือดร้อนน้องที่โดนยิงรถเนี่ยเราเลยปรึกษาเราเรียนไปที่นิติก็เห็นก็ยังเป็นสภาพเดิมเพิ่งมาเก็บไปเมื่อวันที่25เก็บโต๊ะไปเพิ่งเก็บไปเมื่อวันที่25เนี่ยจะทำอะไรก็ลำบากบางทีผู้หญิงอยู่ห้องไม่กี่คนอย่างเงี้ยบางทีมีคนมานั่งแปลกๆหน้าเขาก็เกิดความไม่สบายใจเขาเคลียร์ได้ทุกอย่างผู้เสียหายอ่ะก่อนเขาตอนแรกเขากะจะไปแจ้งความแหละที่โดนยิงรถนะแต่ไปมาเขาบอกว่าถ้าจะแจ้งความให้บอกเขาก่อนเขาก็เลยไม่กล้าเขาร้องไปก็เห็นเงียบไม่เห็นดำเนินการอะไรเลยต้องฝากสื่อด้วยชอบอ้างตัวเป็นเสด้วยนะทางฝากผู้ใหญ่ดูแลหน่อยนี่นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าของรถเก๋งที่โดนยิงนะฮะคุณพลอยนะครับซึ่งเป็นลูกบ้านอยู่ที่ตึกที่เกิดเหตุนี่แหละบอกว่าเนี่ยรถเธอโดนยิงเนี่ยเป็นรูเสียหายนะครับแต่ว่าพี่สาวเธอเนี่ยไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีปัญหาก็เลยตัดสินใจเนี่ยให้ย้ายออกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเองก็บอกว่าเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจและคดีก็ไม่ค่อยคืบเดี๋ยวลองฟังหน่อยตอนเช้านั้นไปเช็ดรถว่าจะไปต่อใบขับขี่ว่าจะเอารถไปเช็ดรถแล้วไปเจอได้ไงก็เลยลองเข้าไปดูก็เห็นมันทะลุไปแล้วก็ไอ้ที่รองเบาะมันขาดก็เลยลองกดเล็งเข้าไปดูมันตรงเก๊พอดีเลยก็เช้านั้นก็เลยโวยวายแล้วก็ถามว่าใครยิงปืนแล้วก็ไปให้พี่สาวแจ้งไปที่นิติว่าขอดูกล้องวงจรปิดมันมีคนไปบอกเขาบอกใครไปบอกเขาบอกคนยิงมันก็เสียความรู้สึกพี่ว่ามันรถเราอยู่เฉยเราไม่ได้ทำอะไรแต่เราถามว่าเขารับผิดชอบไหมเขาก็รับผิดชอบแต่ค่าทำของมันไม่คุ้มพี่ เธอก็บอกว่าเนี่ยแม้ผู้ก่อเหตุจะยอมชดใช้ค่าเสียหายแต่มองว่าไม่คุ้มกับรถที่ได้รับความเสียหายที่ว่านะครับแล้วก็ไปแจ้งตำรวจนะฮะยังไงฝากทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยตรวจสอบคนที่ร้องเขาก็อยากจะรู้ว่าเป็นทหารจริงเปล่าหรือว่าแค่แอบอ้างให้คนกลัวนี่นะ